กราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลท่านจารย์วัฒน์เมฆเบาประธานในพิธีครับกับผมในนามตัวแทนผู้จัดอบรมเชิญปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครที่ท่านสังเกตความชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าหรือที่เราเรียกกันท่านว่าปสม.จังหวัดสตูลประจำปีพ.ศ. 2562รุ่นที่2ในครั้งนี้ขอกราบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาสละเวลาและให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิญเฉพาะทางด้านจังหวัดสตูลประจำปีพ.ศ. 2562รุ่นที่2ขอกราบด้วยการพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวัดท่านประธานชมรมพ.ศ.ม.ท่านรองประธานก็ท่านวิทยากรเข้ามาแล้วเป็นสุขีร้านค้าตัวเองผมก็ตกใจที่เรามีเฉพาะผู้หญิงพ.ศ.ม.เนี่ยแต่พอขึ้นมาบนพ.ศ.ม.ผู้ชายก็มีพ.ศ.ม.นะก็แสดงให้ความเข้มแข็งนะของพวกเราทุกคนที่พร้อมใจกันมาเป็นอาสาครับแต่ว่าถ้าเราดูภาพถ่ายต่างประเทศนะอ้าวเฮ้ยมันไปสร้างบ้านบนภูเขาก็ได้เออแต่ว่าสภาพแวดล้อมรอบๆมันก็ยังเขียวชะอุ่มก็ยังเขียวชะอุ่มไปสร้างอะไรอยู่บนเขาแต่บ้านเราไม่ถ้าไปสร้างบนเขารอบๆก็เตี้ยนมันแสดงให้เห็นว่ามันมีวิธีการในการอยู่ร่วมกันได้มันมีวิธีการในการอยู่ร่วมกันได้ซึ่งทุกคนก็ปฏิบัติตามเนี่ยนี่คือสิ่งที่ขอเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโบงเนี่ยก็อยากจะขอพวกเราในพื้นที่ช่วยกันรณรงค์อย่าใช้เลยเพราะมันอันตรายนะมันอันตราย1ใส่ของร้อน3อันตรายกินเข้าไปมันกินมีอะไรกลิ่นก็ไม่มีกลิ่นนะกินกันเข้าไปแต่ร่างกายเรามันแยกออกมันแยกออกแล้วมันแยกออกมันไปสับสนในบางประเทศที่ได้เวลาที่จะต้องเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านของจังหวัดสตูลรุ่นที่2ครับถ้าอยู่ในที่ถ้ำข้ามกว่าสักหลังการลงนะคะ
ะการเป็นเทสเพื่อว่าการรวมเนี่ยก็จะใช้สักวิกสักนิดนะก็คือว่าก็ใช้เพราะว่าไม่เป็นเชียนนะคะเคยได้ยินไหมแต่ที่จะเลยว่ายิ่งเฉพาะว่าเป็นพวกวันเทียนเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงนะเดี๋ยวไว้ตัวหยิกออกจากคุณเวทีคือถ้าจะทำโครงการอะไรนะคะที่ว่าของสสมเนี่ยอาจารย์อาจารย์กรพัฒน์แล้วก็ทีมอาจารย์ราชพัฒน์ยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้นะคะจะช่วยในการขัดเกลาโครงการเพื่อที่จะไปขอดุลกองทุนสิ่งแวดล้อมนะคือว่าร่วมด้วยช่วยเป็นโครงการอนุรักษ์เพาะพันธุ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำแล้วก็พันธุ์ไม้พืชสมุนไพรป่าไทยเองเป็นโครงการที่ครบวงจรทำแบบทำวางทั้งเชือกเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์เป็นไปได้ก็พร้อมที่จะเป็นที่เลี้ยงให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณยิ่งมากนะครับการน่าจะเซตแต่ก็ซ่อมภายในเร็วๆนี้นะครับขอบคุณครับเราจะมีการกระจายคนอยู่แล้วคนนี้ตัว
แล้วก็วางแผนการทำงานต่อไปนะครับสุดท้ายก็